ช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะคุณผู้ชมคะติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับคุณสุทธิดาปล้องพุทธารายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณวรรณศิริคะกลุ่มผู้ชุมนุมในคณะราษฎรตอนนี้ได้มีการปิดการจราจรในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งหน้าร้านแมคโดนัลแล้วแต่ว่าในฝั่งร้านเมทาวไลสอนแดงนะคะรถยังสามารถสัญจรผ่านไปได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งหมด95กองร้อยค่ะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งหน้าร้านแมคโดนัลด์นะคะมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยทนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มคณะราษฎรยืนยันว่าการชุมนุมวันนี้จะเป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีไม่ยั่วยุใดๆขณะที่กลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดมีการปิดถนนราชดำเนินภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งแมคโดนัลด์โดยรถที่สัญจรมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสามารถเดินทางมาได้ถึงแค่แยกคอกวัวส่วนรถที่เดินทางมาจากสะพานผ่านฟ้านะคะยังสามารถสัญจรได้ตามปกติเนื่องจากไม่ได้มีการปิดถนนราชดำเนินในวงเวียนฝั่งร้านเมทาวไลสอนแดงค่ะซึ่งแม้ว่ากลุ่มคณะราษฎรจะเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายรวมพลจากเวลา14นาฬิกามาเป็นเวลา8นาฬิกาแต่ก็ยังย้ำกำหนดการเดิมคือเวลา16นาฬิกาจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองนะคะยืนยันว่าเคลื่อนขบวนกลุ่มคณะราษฎรไปยังทำเนียบรัฐบาลแน่นอนแต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะว่าจะใช้เส้นทางถนนราชดำเนินหรือไม่เพราะไม่ต้องการปะทะแล้วก็จะชุมนุมโดยสันติวิธีนอกจากนี้ค่ะนายอานนท์นำพาแกนนำได้ขึ้นประกาศบนรถขยายเสียงนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางการจราจรอีกฝั่งได้ตามปกติจากนั้นค่ะในเวลา10นาฬิกา40นาทีเครื่องขยายเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้แกนนำจึงเปลี่ยนการปราศัยจากรถขยายเสียงขนาดเล็กไปใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ที่พร้อมเคลื่อนที่แทนแต่ในระหว่างนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำรถขยายเสียงขับเข้ามาใกล้จุดที่ผู้ชุมนุมปักหลักอยู่ทำให้แกนนำได้ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินไปประชิดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ถอยออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่มีการปะทะกันค่ะทางด้านของการดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่จัดกำลังควบคุมฝูงชนจำนวน95กองร้อยรวมกว่า 14,000 นายประกอบด้วยตชด.และตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค8พร้อมจัดเตรียมรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดเล็กกองร้อยละ1คันตลอดจนจัดชุดเจรจาต่อรองกองร้อยละ3นายนอกจากนี้ค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านตรวจความมั่นคงทั้งหมด21จุดซึ่งจะตรวจสอบรถต้องสงสัยตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณด้านหลังกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำลังตำรวจมีกองร้อยควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อมสแตนบายรับสถานการณ์พร้อมรถฉีดน้ำรถควบคุมผู้ต้องหารวมกว่า10คันค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทพักพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้ามาในพื้นที่การชุมนุมแต่ก็ได้ถูกผู้ชุมนุมเดินตามและขว้างปาสิ่งของแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางการผู้ชุมนุมก็ได้ห้ามปรามเพื่อให้เกิดความสงบในการชุมนุมค่ะหลังจากนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุมต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มารวมตัวกับกลุ่มคณะราษฎรอย่างเป็นระยะค่ะพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะติดตามใกล้ชิด